ถึงกับสตันสั่งข้าวไข่เจียวเพิ่มข้าว1ราคา100บาทโพสต์ถามโซเชียลแบบนี้แพงไปไหมผู้บริโภคโวยข้าวไข่เจียวเจอราคาถึงกับงงถามร้านบอกราคา60บาทเลยสั่งข้าวเปล่าเพิ่ม1ถุงพอคิดเงินโดนไป100บาทได้ยินราคาแล้วอึ้งถึงกับต้องถามย้ำอีกรอบและจ่ายเงินไปแบบงงๆก่อนโพสต์ถามในโซเชียลว่าแบบนี้แพงเกินไปไหมวันที่17มิถุนายน2567ข่าวช่อง3รายงานว่าดราม่าข้าวไข่เจียวหลังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์เล่าเรื่องราวที่เธอไปซื้อข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งแถวคอนโดมิเนียมและสั่งเมนูข้าวไข่เจียวพอแม่ค้าคิดเงินถึงกับงงว่าแพงไปไหมโดยในโพสต์เธอระบุข้อความว่าหมดนี่100บาทแพงไปไหมข้าวร้านสะดวกซื้อชื่อดังหมดเลยสั่งข้าวไข่เจียวในคอนโดไม่คิดว่าจะแพงขนาดนี้เราถามไปว่าข้าวไข่เจียวเท่าไหร่คะเขาบอก60บาทเราเลยสั่งข้าวไข่เจียว1และข้าวเปล่า2คิดว่าบวกข้าว1ถุงรวมน่าจะประมาณ80บาทสรุปจบที่100บาทโดยสาวคนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ว่าในวันนี้เธอได้ไปซื้อน้ำพริกกะปิทูน่าที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแต่ข้าวสวยหมดเลยคิดว่าเดี๋ยวจะออกไปซื้อที่ร้านอาหารตามสั่งใต้คอนโดมิเนียมเพราะต้องรีบไปทำงานต่อเลยไปถามราคาร้านว่าข้าวไข่เจียวธรรมดาเท่าไหร่คะทางร้านก็ตอบมาว่า60บาทหลังจากได้ยินราคาก็กะว่าจะไม่สั่งแต่ก็ต้องกินเพราะต้องไปทำงานต่อเลยสั่งข้าวไข่เจียวธรรมดา1ข้าวเปล่า2เพราะคิดว่าน่าจะไม่เกิน80บาทหลังจากนั้นร้านข้าวก็บอกว่าได้ข้าวแล้วค่ะเธอจึงถามว่าราคาเท่าไหร่ทางร้านตอบกลับมาว่า100บาทเธอถึงกับอึ้งจนต้องถามย้ำอีกครั้งก่อนร้านจะบอกว่าราคา100บาทและยอมจ่ายเงินไปแบบงงโดยสาวคนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ว่าในวันนี้เธอได้ไปซื้อน้ำพริกกะปิทูน่าที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแต่ข้าวสวยหมดเลยคิดว่าเดี๋ยวจะออกไปซื้อที่ร้านอาหารตามสั่งใต้คอนโดมิเนียมเพราะต้องรีบไปทำงานต่อเลยไปถามราคาร้านว่าข้าวไข่เจียวธรรมดาเท่าไหร่คะทางร้านก็ตอบมาว่า60บาทหลังจากได้ยินราคาก็กะว่าจะไม่สั่งแต่ก็ต้องกินเพราะต้องไปทำงานต่อเลยสั่งข้าวไข่เจียวธรรมดา1ข้าวเปล่า2เพราะคิดว่าน่าจะไม่เกิน80บาทหลังจากนั้นร้านข้าวก็บอกว่าได้ข้าวแล้วค่ะเธอจึงถามว่าราคาเท่าไหร่ทางร้านตอบกลับมาว่า100บาทเธอถึงกับอึ้งจนต้องถามย้ำอีกครั้งก่อนร้านจะบอกว่าราคา100บาทและยอมจ่ายเงินไปแบบงงๆ